สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านบุฟเฟ่ดังระยองสุดทนประนามสลายการชุมนุมลั่นห้ามสลิ่มเข้าร้านจากเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำของวันที่16ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรบริเวณแยกปทุมวันโดยใช้กำลังเข้าประชิดและประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยออกไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำก่อนจะเปลี่ยนเป็นน้ำแรงดันสูงและผสมน้ำสีฟ้าที่มีการผสมสารเคมีลงไปเพื่อให้ผู้ชุมนุมมีอาการแสบตาและเริ่มล่าถอยทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีคนดังจากหลากหลายวงการได้ออกมาประณามการสลายการชุมนุมและแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากรวมถึงร้านอาหารด้วยบีฟมอมอบุฟเฟ่โคขุนบุฟเฟ่ปิ้งย่างบ้านฉางระยองได้โพสต์ข้อความประกาศว่าประกาศจากร้านบีฟมอมอห้ามนำอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงและสลิ่มเข้ามาในร้านโดยเด็ดขาดโดยใช้แคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวระบุว่าเมื่อก่อนไม่กล้ากลัวลูกค้าไม่เข้าร้านกลัวขายของไม่ได้กลัวลูกค้าบางกลุ่มไม่พอใจวันนี้เห็นความกล้าหาญของเด็กๆรุ่นลูกแล้วละอายใจค่ะไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงครั้งนี้และไม่อาจคบค้าสมาคมกับผู้ที่สะใจกับภาพวันนี้ได้ #จิตป่วยเกินไปใครไม่พอใจจะไม่มาทานอีกเชิญได้เลยนะคะขายเอามันค่ะเรากล้าเราไม่กลัวอีกแล้ว #เราพร้อมสูญเสียให้มันจบที่รุ่นเรา#รุ่นลูกหลานเราต้องมีอนาคตที่ดีนอกจากนี้ทางร้านยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณทุกท่านค่ะใช้เวลาคิดเสียงโพสต์นานมากกล้ากล้ากลัวกลัวแต่ภาพวันนี้ทำให้เรากล้าหาญค่ะขออภัยที่ไม่ถูกใจสลิ่มแล้วจะไม่เข้าร้านอีกยินดีค่ะคุณเกลียดเราเราก็ไม่ได้ชอบวิสัยทัศน์ของพวกคุณเท่าไหร่วินวินนะคะพรุ่งนี้ถ้าร้านพี่จะโล่งไรลูกค้าพี่ก็จะเปิดค่ะพี่ยอมสูญเสียรายได้เพื่อไม่สูญเสียประชาธิปไตยทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมพร้อมทั้งให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทั้งบางรายยังบอกว่าหากเดินทางไประยองวันไหนจะแวะไปอุดหนุนอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ